ที่จะได้เมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพเม็ดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูแลจากต้นบำรุงรักษาดูแลมันเอาใจใส่มันต้องดูแลจากต้นน้ำออกมาจะได้เมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพและพร้อมเสิร์ฟลูกค้าและเวลาขัวบดตอนนี้เราอยู่ที่ BB Valley นะครับอยู่ที่โรงคั่วกาแฟของ BB Valley นะครับผมวันนี้เราจะมีการคั่วกาแฟกันตอนนี้ผมไม่ได้มีการคั่วกาแฟอยู่เป็นกาแฟของ Peaberry ตอนนี้เราได้ทำการคั่วกาแฟไปได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้โอ้เข้าเย็นโลแล้วครับวันนี้ของเราเนี่ยมีกาแฟพิเศษเราจะคั่วกาแฟพิเศษตามออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งมาเราจะมีการที่จัดทำและคัพปิ้งกาแฟต่างให้กับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราเราจะมีการจัดการคั่วกาแฟพิเศษให้กับทางลูกค้าครับตอนนี้นะครับผมกาแฟตัวนี้นะครับเป็นสีซินนามอนแล้วเป็นของซินนามอนแล้วครับผมตอนนี้เรามาดูที่กราฟนะครับผมอันนี้คือเครื่องคั่วของซีเซ่นนะฮะเป็นเครื่องคั่วของซีเซ่นแล้วทุกอย่างเนี่ยครับก็คือจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แต่เราได้วางโปรไฟล์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วในการควบคุมระดับไฟระดับความร้อนแล้วตัวดรัมค่า OR เราถูกกำหนดไว้ทุกอย่างเราจัดการทุกอย่างโดยระบบคอมพิวเตอร์แต่เราก็ต้องมีการที่ว่าควบคุมหรือหาโปรไฟล์นั้นก่อนที่เราจะมาจัดการในระบบของคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับจริงๆผมไม่ควรจะเปิดออกมาดูเท่าไหร่อาจารย์ผมเคยสอนมาว่าไม่ควรที่จะเปิดออกมาดูมากจนเกินไปนอกจากเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆหรือการหาโปรไฟล์ใหม่ๆว่าเมล็ดพันธุ์นี้คุณได้กลิ่นไหมตอนนี้กลิ่นกาแฟขอออกมาแล้วตอนนี้เข้ากับว่ากลิ่นที่เราหอมกลิ่นคาราเมลน้ำตาลช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจังหวะที่เฟิร์สแคร็กอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่อันนี้เรารออย่างเดียวคือจังหวะของเฟิร์สแคร็กถ้าเฟิร์สแคร็กแล้วก็คือจะเป็นแบบว่าไลท์มีเดียมโรสดาร์กโรสแล้วก็ดาร์กครับผมสามารถทานคู่กับกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้คุณสามารถเอาไปใช้ที่ร้านปรับสูตรใช้ที่ร้านได้โอเคครับ first crack แล้วครับผมไม่รู้คุณจะได้ยินหรือเปล่านะฮะแต่เสียงมันจะคล้ายเหมือนป๊อปคอร์นที่มันดังแตกโป๊ะ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 อยู่ตลอดเวลาถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้ฮะนี่คือส่งสัญญาณของการเป็นกาแฟที่บอก first crack แล้วถ้าหยุดในช่วงตรงนี้ความเป็นกรดจะสูงมากความหวานกรดความฟรุตตี้ของเมล็ดกาแฟที่มีอยู่จะมีมากเป็นพิเศษเลยแต่เราตอนนี้ครับเราจะคั่วระดับมีเดียมดาร์กโรสเพื่อให้ความกลมกล่อมและความเข้มให้มีความเนื้อแน่นในระดับที่เรียกว่าจิบกาแฟร้อนก็ได้จิบกาแฟเย็นก็ชงแล้วอร่อยนะครับผมสิ่งสำคัญ
เมื่อลูกค้าท่านใดทางเราจะเป็นคนจัดหาจัดโปรไฟล์หรือรับคั่วเหมือนกันครับผมสิ่งที่สำคัญนะฮะเราต้องคอยดูสังเกตตัวกราฟที่เลื่อนตลอดเวลาเวลาสำคัญและตัวอุณหภูมิที่ต้องปล่อยนั่นคือสำคัญเหมือนกัน Time Development สำคัญที่สุดเปอร์เซ็นต์เวลาอุณหภูมิในการปล่อยอุณหภูมิที่ขึ้นอยู่ระดับที่เป็นกราฟคงตัวตลอดเวลานั่นคือเป็นสิ่งสำคัญในการควบกาแฟที่สมบูรณ์แบบครับโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆกันนะฮะตอนนี้ใกล้ๆเวลาแล้วที่จะเฟิร์สบอกว่าผมจะปล่อยออกมาแล้วอีกนิดนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะถึงเวลาแล้วครับเพราะตอนนี้เราต้องปล่อยให้กาแฟนั้นเย็นตัวให้เร็วที่สุดนะครับคือบอกว่าสต็อปการบอกว่าคุกกิ้งสต็อปการแบบว่าเกิดซิกเกิลแครกอันนี้ของผมนี่คือโปรไฟล์ของผมนี่คือยังไม่เข้าซิกเกิลแครกนะครับผมมีเดียมดาร์กแต่ไม่เข้าซิกเกิลแครกตอนนี้นะครับลองเชิญชมรับแล้วผมปรับปกตินะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับอุณหภูมิของเราได้250แล้วนะฮะเราทำการปล่อยเมล็ดกาแฟลงเลยนะครับผมนับ1นับ2นับ3ทำการปิดไฟฮะเพราะตอนนี้เหล็กมีความร้อนอยู่ข้างในแล้วให้จะเป็นการคั่วโดยใช้ลมโดยขั้นต้นก่อนเราจะเปิดไฟทีหลังในการคั่วระยะการคั่วของหม้อนี้ประมาณ15นาทีเพราะว่าผมจะทำตั้งระการควบคุมในการคั่วไม่ให้เกิน15นาทีถ้า15ทีเกิน15นาทีไปเนี่ยก็กลับว่า time is over แล้วก็มีการบอกว่า bean coffee มัน over เกินไปแล้วผมบอกว่า overcook อะฮะ overcook เกินไปผมจะบอกว่ามันจะไม่เกินไปผมก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นที่บอกว่าให้ overcookเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะทำยังไงที่บอกว่าไม่ให้มันแบบว่าโอเวอร์เกินไปแล้วก็ซ้อมให้เร็วที่สุดไอ้ตัวนี้คือเครื่องโฟมแบบสมัยก็รุ่นคุณพ่อนะฮะรุ่นคุณปู่ก็ใช้พอมานานสมควรแล้วตอนนี้โอเคเครื่องนี้จะดังหน่อยนะฮะเครื่องนี้จะดังเป็นพิเศษแล้วเราคอยดูตัวเปิดหัวแก๊สตลอดเวลาถ้าเวลาเราวิ่งตัวนี้ก็คือเราต้องดูเวลากับเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิต้องประสานกันถ้ามีอะไรที่แบบขึ้นเร็วกว่าเราต้องมาดูว่าควรจะปิดไฟหรือเพิ่มไฟให้มันประสานสัมพันธ์กันตลอดเวลาปิดหรือเปิดหรือตัวเพเชอร์หรือเพิ่มไฟออกขึ้นมานะฮะต้องคอยเวลาสักพักนึงเราจะมีการจดเรคคอร์ดตลอดเวลานะฮะจดเรคคอร์ดในการที่ว่า1เพื่อจะรู้การวาดกราฟขึ้นมาหรือเป็นข้อมูลบันทึกสถิติว่าหม้อนี้เวลาคั่วเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาตัวที่แบบว่าลักษณะสีเนี่ยของเมล็ดกาแฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วเข้าสู่เยลโล่หรือว่าเยลโล่หรือจะเป็นบอกว่าสีซินนามอนเราต้องคอยดูแล้วคอยจดบันทึกต่างๆการจดบันทึกของการระดับขั้วของกาแฟหรือการที่เป็นโรสเตอร์ที่ดีนะคือต้องจดบันทึกนะตอนนี้ยังนะครับเป็นสีตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอมเหลืองอยู่ในตัวของเมล็ดกาแฟนั้นตัวบีนคอฟฟี่บีนตอนนี้ก็คือสีเหลืองอมเขียวตอนนี้ยังไม่ใช่แต่เราจะจดบันทึกในการที่ว่าตอนที่เป็นสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นเยลโล่แล้วทำการจดบันทึกด้วยอุณหภูมิและตัวที่แบบว่าเวลาต่างๆเราทำการจดบันทึกตรงนั้นนะอุณหภูมิที่จะแบบว่าเข้าสู่เยลโล่จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณโอเคไม่ได้แบบตายตัวนะฮะแล้วของการคั่วของโรสเตอร์แตกต่างกันไปของผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ170กว่าเข้าสู่เยลโล่ครับ
ตอนนี้ยังนะครับผมจะมีชิ้นอมเขียวๆอยู่ที่อมเขียวอยู่ต่างเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะรออีกแป๊บนึงมีอมเขียวนิดหน่อยนึงโอเคครับตอนนี้คือเข้าสู่เยลโล่แล้วนะฮะอุณหภูมิที่เราได้ตอนนี้นาทีที่6นะฮะอุณหภูมิอยู่ที่155เข้าสู่เยลโล่เพราะว่าตัวของเตาเนี่ยได้มีการวอร์มไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะเพิ่มไฟเครื่องเร่งในการชั่วระดับช่วงกลางยืดเวลาออกมาเพื่อเพิ่มความหวานของกาแฟให้มากขึ้นตอนนี้ผมจะเพิ่มไฟนะก็อยู่ที่เทคนิคการคั่วของโรสเตอร์แต่ละบุคคลโรสเตอร์แต่ละท่านก็มีความแอกขึ้นเร็วเลยนะโดยเฉพาะตัวแต่ละบุคคลไปมีเทคนิคแต่ละบุคคลไปผมก็มีเทคนิคของผมบางคนก็มีเทคนิคของเขาก็แตกต่างไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นการแบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนการคั่วกาแฟขึ้นกันและกันว่าเฮ้ยกาแฟเมล็ดพันธุ์นี้คั่วแล้วมันเฟิร์สทัชที่เท่าไหร่หรือเปลี่ยนเป็นสีเยลโล่เมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นสีซินนามอนเมื่อไหร่จะมีการแชร์ขึ้นกันและกันอยู่ครับพวกเราจะไม่เก็บความรู้ขึ้นกันและกันหรือเก็บไว้ส่วนตัวเพราะความรู้นั่นก็คือการที่ได้แชร์ข้อมูลต่างๆออกไปให้สังคมหรือเพื่อนร่วมอาชีพสายงานเดียวกันได้รับรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จะได้หาจุดหาข้อบกพร่องต่างๆในการคั่วกาแฟตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในส่วนของช่วงกลางแล้วในการยืดกาแฟตอนนี้กาแฟนี่ออกเป็นสีน้ำตาลแล้วครับผมออกเป็นสีน้ำตาลก็ออกคล้ายเหมือนคาราเมลแล้วเป็นสีคาราเมลในช่วงแรกเมื่อเหมือนว่าสีคาราเมลนั้นคือสีที่บอกว่าน้ำตาลไหม้เริ่มที่จะไหม้ขึ้นเรื่อยๆเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆเป็นสีคาราเมลเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าตอนนี้มีกลิ่นแบบว่าบัตเตอร์หน่อยพีนัทบัตเตอร์ส่วนใหญ่คนเราจะชอบบอกว่าพีนัทบัตเตอร์ไหมกาแฟส่วนใหญ่คนเราก็มีบอกว่ากลิ่นที่ชอบก็มีช็อกโกแลตวานิลาหรือกลิ่นที่มีแฝงออกมาเยอะแยะไปหมดแต่ของเราตอนนี้ผมไม่ทำเองก็คือกลิ่นพีนัทบัตเตอร์ออกมาให้มันมีความมันๆเข้มข้นคือกลิ่นพอได้ชิมแล้วมันมีกับกาแฟที่บอกว่าเนื้อแน่นเข้มมันนิดๆติดไปลิ้นครับโอเคต่อเลยมาแล้วโอเคปล่อยแล้ว